สวัสดีครับครับผมแบงค์กำมวกเกมแคสต์เดอะแคสเกม Five Nights at Freddy's Fan Game Visiting Fazbear นั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นเกม Freddy's Fan Game ที่พิเศษตรงที่กราฟิกมันไม่หรูมากครับผมนะมันเป็นกราฟิกเวอร์ชั่นแบบเครื่องเพย์หนึ่งเลยก็ว่าได้เขาเขียนบอกอย่างนี้เลยว่านี่คือเกม Freddy กราฟิกเครื่องเพย์หนึ่งครับผมนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวดีแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศผมนะเพราะหลังๆนี้แฟนเกมกราฟิกมันโคตรสวยกว่าเกมจริงไปเยอะหลายขั้นมากดังนั้นเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นแฟนเกมที่กราฟิกไม่ได้สวยมากแต่ระบบการเล่นอาจจะดีผมไม่รู้นะระบบการเล่นมีอะไรบ้างต้องมาลองกันนะผมนะอย่างแรกเลยคือตัวอักษรแม่งอ่านยากใช่ไหมฟอนต์แนวดีแต่อ่านยากยากนะโอเคสตอรี่โหมดไหมยังเลือกอะไรไม่ได้นี่สตอรี่โหมดเลือกอย่างอื่นยังไม่ได้ไนท์วันโอเคแปลว่ามี5ไนท์ป่ะแต่นี่รู้สึกจะเป็นตัวเดโมอยู่ยังไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไนท์วันแปลกตาดีผมนะนี่ไงเดโมเดโมไนท์เลยเขียนเดโมไนท์เลยเข้าใจไหมนี่แค่คืนเดโมโอเคผมอ่านยากชิบหายเลยตัวอักษรไหนบอนนี่และชิกะไม่สามารถเห็นคุณในความมืดโอเคแต่ว่าสามารถได้ยินเสียงคุณวิ่งได้งั้นฮะวิ่งใช่ไหมอย่าให้มันจับตัวคุณเด็กขาดนะเขาจะรู้ถึงการมีอยู่ของคุณโอเคเป้าหมายของคุณก็คืออ้าวกูยังอ่านไม่เสร็จเลยมันก็บอกซ้ายบนแล้วมั้งเป้าหมายโอ้โหดูภาพดิ ว่ะเพย์หนึ่งจริงด้วยเพย์หนึ่งหรือไม่ก็เกมคอมสมัยก่อนฮับไลท์ฮับไลท์ภาคแรกอะอย่างนี้เลย Objective Five Part In Order เขาบอกว่าภารกิจเราตอนนี้คือหาชิ้นส่วนตามลำดับครับผมเนี่ย ดูภาพดิกูไม่ได้วิ่งเลยมึงบอกต้องวิ่งก่อนไม่ใช่เหรอบอกมองไม่เห็นต้องวิ่งก่อนเมื่อกี้ไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยมันวิ่งมาแล้วเนี่ย The fuck man หรือตอนมันวิ่งมาเราต้องยืนนิ่งๆแล้วมันจะไม่เห็นเราอะไรงี้ป่ะโอเคมันบอกได้ยินเสียงวิ่งอ่ะแต่กูไม่ได้วิ่งนะเว้ยเมื่อกี้กูเดินนะโอ้ยแล้วดูจัมป์สแกร์คือแบบแล้วเดี๋ยวนะมึงมาเลยอย่างงี้กูทำไงเนี่ยกูเล่นมาไม่ถึง1นาทีกูโดนหลอกไป2รอบเลยคัมออนแมนใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆชากันหรือตูยังห้ามไปทางนั้นไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้ทางนี้ตันห้ามวิ่งงั้นผมไม่วิ่งแล้วไม่กล้าวิ่งแล้วค่อยเดินไปกันพอวิ่งปุ๊บแม่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ฮะโอเคเราจะเดินโอ้นี่อะไรเราต้องหาอะไรอะหาฟาสพาสทวีฟาสมันตดนี่ไงชิ้นส่วนนะผมเนี่ยเอามันกลับไปเอาไปกลับไปไหนอ่ะแสดจะรู้ไหมโอ้นั่นไงต้องป้องกันยังไงวะเมื่อกี้ถ้าเดินหลบไปนิดนึงก็จะรอดปะแต่เมื่อกี้มันหันมาคือบอกว่าห้ามวิ่งไงแต่แม่งผมเดินผมก็ยังโดนเลยจะฟักไงทำไงอ่ะคือถ้าเห็นมันนี่ต้องนั่นไงมามันเดินมาเนี่ยต้องระวังโอ้ตกใจหน้าบอนนี่เมื่อกี้เป็นหน้าบอนนี่บนตู้เกมชอบภาพเนี่ยเป็นโอ้คือแบบถ้ามันเจอก็ตายเลยอ่ะอย่างนี้กูจะเล่นยังไงอ่ะรอบนี้ไม่โดนเว้ยรอบนี้เดินมาไกลอยู่โอ้อ๋อนี่ป่ะเห็นขามันตั้งอยู่เอาตัวมาใส่เพิ่มได้ไหมไม่ได้เอาแล้วพุทอินแบ็กไหนวะต้องระวังรอบนี้ไม่เห็นตัวมันมาอย่าไปทักมันเนี่ยแล้วมันก็เดินมาเฮ้ยแล้วจะหลบยังไงเฮ้ยแป๊บนึงนะผมขอออกเกมกับขอไปดูหน่อยมันเขียนอะไรบอกไว้โอเคเมื่อกี้ผมไปลองดูตัวอย่างคนอื่นเขาเล่นมาผมนะเขาปิดไฟฉายไม่เห็นบอกให้กูปิดไฟฉายเลยฮะปิดยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่าปิดไฟฉายยังไงเอานี่ไงเอฟมันปิดไฟฉายได้ทำไมมึงไม่บอกตอนวิธีการเล่นทำไมไม่บอกตอนอย่าวิ่งเนี่ยปิดไฟฉายได้แล้วก็เดินไปที่มันมาหลอกผมเพราะมันเห็นไฟฉายกูใช่ไหมมึงไม่บอกเวลาไม่บอกปุ่มปิดไฟฉายว่ากด F นะปิดไฟฉายนะมันไม่ชอบนะแม่งไม่ได้บอกผมแสดโอเคกูเล่นเป็นแหละบักฮานมึงให้กูตายตั้งหลายทีเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่มาแล้วเนี่ยไอ้เว่เด้อแม่งเล่นตู่
เออถ้าปิดไฟฉายได้ก็จบมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่มาหาเราผมปิดให้ตลอดยังได้เลยจะมืดไปหน่อยแต่แบบมันก็พอมองเห็นเคลเอ้ยเกมเฟนี่มันเล่นตัวเออจากนั้นก็ไม่วิ่งมันก็ผ่านแล้วเนี่ยแสบแต่เข้าไปในห้องนี้จะเปิดไฟฉายหาของหน่อยมีชิ้นส่วนไหมไม่เห็นห้องนี้ไม่มีอะไรเหรอต้องหาชิ้นส่วนต่อไปผมนั่นแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ห้องไหนน่าจะอยู่ในห้องโอ้ยมือแทนน้องโอชิกะหลบมากันเนี่ยถ้าปิดไฟคือแม่งมองไม่เห็นเลยแซ่ดโอ้โอ้มันเดินมาโอเคเราจะเดินหลบเนี่ยเออขอแค่เราเดินมันก็จะไม่รู้เออแม่เว้ยดูกันเลยมันยากตั้งนานโอเคง่ายแหละ เผลอเดินไปชนมันก็แล้วกันโอ้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 โอเคชิ้นส่วนต่อไปไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าอยู่ในห้องข้างๆตรงนู้นมั้งหรือมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่ห้องเดิมที่เราเจอตัวไม่น่าอยู่ที่เดิมโอ้เจอแล้วปึ๊บได้แล้วเปิดไฟพักๆผมนะเพื่อหาของถ้าแม่งมาทุกก็เดินหลบมันเฝ้าตรงนั้นไงเราไปทางนี้ก็ได้ชีกาได้ยังไม่มาหรือเปล่าชีกาผมมาทางขวาที่สะดุ้งเลยเนี่ยแต่ตอนปิดไฟนี่คือภาพไม่ก็ซ่าเลยเกินบางทีมองไม่ค่อยจะเห็นเดินเข้านี่เอเดินความมืดแล้วอย่าให้มันเจอตัวเราผมไม่ง่ายเลยเกมเคจะที่ดูตายรัวๆง่ายไปเลยทีนี้เออแซ่ดแขนโอ้โหต้องหาแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็หัวกันอีกสองอันใช่ไหมให้เดามันน่าจะอยู่ห้องครัวหรือไม่ก็อยู่ห้องด้านขวานี่ผมไปดูห้องด้านขวานี่ก่อนจะว่าไปมีอะไรไหมข้างในโอ้ชิบหายตกใจมันเดินมาตอนไหนเนี่ยโอเคมันเดินออกมาก็ดีผมจะไปสำรวจห้องนี้พอดีมีอะไรไหมนับน่าจะอยู่ห้องครัวน่าจะอยู่ห้องครัวตอนนั้นไม่มีอะไรตอนแรกคือต้องหาเป็นลำดับผมนะของก็จะโผล่มาเป็นลำดับอะไรดูแล้วเคลแต่เดินในความมืดนี่ก็สยองใช้เล่นเฮ้ยมันจะมามันก็มาดื้อๆเลยนะแซ่ดเสียวเหมือนกันอยู่เนี่ยโน่นไงแขนที่ข้างหนึ่งส่วนหัวน่าจะอยู่ห้องนั่นแหละห้องข้างๆห้องเฝ้ายามไปละเนี่ยเห็นไหมเออพอรู้ก็จบแล้วทำไมตอนแรกมึงไม่บอกว่ากด F เพื่อปิดไฟศัตรูมันก็จะมองไม่เห็นแล้วเราก็จะเล่นได้เกมเฟนที่ทำวิธีเล่นไม่เคลียร์เอาไหมก็จะเหลือชิ้นส่วนหัวก็อย่างผมบอกไปนะอยู่ห้องยามข้างห้องยามมาแหละพอครบแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คือเราเหมือนกับเป็นเกมที่เราต้องมาสร้างหุ่นเลยเนี่ยหาชิ้นส่วนหุ่นมาประกอบเป็นตัวผมเนี่ยมันประกอบเป็นตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมาหลอกเราแล้วก็จะตายสมหน้าประกอบทำไมอะไรแบบนี้ชีการมันเข้าไปเฉยเลยเข้าไปทำไมวะเนี่ยห้องนั้นแหละที่ผมคิดว่าน่าจะโผล่มาแล้วชีการมันเข้าไปเฉยออกมาเฮ้ยเออค่อยๆเดินไปถ้าเดินตลอดยังไงก็ไม่มีทางโดนหลอกนี่ไงหัวจริงด้วยโอเคเพนเลยเฮ้ยมาจากไหนวะพวกนี้แม่งเฝ้าแถวนี้เพียบเลยนะเมืองฮู้โอเคครบครับผมนะแต่ว่าครบแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแบบปิดไฟไว้เพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาใส่หัวปึ๊บครบไงต่อเกมค้างโอ้โอ้โอ้ไปที่เซฟรูมโอเคเซฟรูมก็คือห้องแรกที่เรามาน่าจะหรือเป็นห้องยามไม่ห้องแรกที่เรามาน่าจะเป็นห้องยามเซฟรูมเออหืมมันขึ้นไปแล้วอ่ะส่องไฟใส่มันได้ไหมไม่กล้าเสี่ยงว่ะโอเคน่าจะได้โอเคมันนิ่งกันไปแล้วคือเรามาต่อตัวเฟรดดี้ใช่ไหมตอนแรกมีชิกากับบอนนี่เราต่อตัวเฟรดดี้เพิ่มอย่างนี้ป่ะออกใช่ไหมต่อเสร็จแล้วอ้าวไม่ได้
วิ่งได้แล้วมั้งคืออ๋อนี่ไงนี่เซฟรูมเหรอห้องนี้ห้องใหม่ขอบคุณที่เล่นครับผมนะใน early demo มันอาจจะมีเดโมที่2นะในอนาคตก็อาจจะมีไนท์2ใน story mode ก็รอชมกันได้โอเคผมนะโอ้ยตอนแรกงงวิธีการเล่นตั้งนานตายรู้รัวพอรู้วิธีเท่านั้นแหละจบเลยเกมจบอย่างไวแต่ก็น่าสนใจดีครับผมนะตอนนี้ผมรู้คอนเซปต์แล้วคงจะเล่นสนุกได้ละทีนะก็โอเคผมนะขอบคุณที่ติดตามชมในการเล่นเกมนี้ก็อย่างผมบอกไปกราฟิกมันน่าสนใจวิธีการเล่นก็เรียบง่ายดีใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูมาเล่นพาร์ทต่อไปเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะก็เราไปอัปเดตก่อนอาจจะมาเล่นเพิ่มสวัสดีก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมวยกู๊ดไนท์